ดนตรีส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองการเรียนรู้การใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆโดยตรงกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานอย่างสมดุลขณะฟังดนตรีเด็กๆจะรู้สึกผ่อนคลายปล่อยความคิดจินตนาการไปตามบทเพลงซึ่งส่งผลดีต่อสมองซีกขวาส่วนตัวโน้ตหรือจังหวะเคาะดนตรีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายด้านภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดนตรีจึงช่วยพัฒนาความฉลาดของเด็กๆได้อย่างแท้จริงเสียงดนตรีสามารถช่วยควบคุมอารมณ์และพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนรวมถึงบำบัดอารมณ์เชิงลบเนื่องจากเสียงดนตรีสามารถช่วยบำบัดความเครียดได้ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการสมองของเด็กๆนอกจากจะช่วยในเรื่องพัฒนาการด้านสมองและอารมณ์แล้วการใช้สื่อดนตรีสามารถช่วยพัฒนาด้านร่างกายผ่านการบริหารร่างกายตามจังหวะของเพลงซึ่งจะช่วยให้เด็กๆมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของร่างกายในส่วนของอวัยวะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นI don't know.